ะคะให้เลยอธิบายบทนำเรื่องตามหัวข้อต่อไปนี้นะคะผู้แต่งผลงานการประพันธ์ลักษณะคำประพันธ์จุดประสงค์ในการแต่งแล้วก็ที่มาของเรื่องนะคะลงมือทำทั้ง5หัวข้อนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูเฉลยกันนะคะทำเหมือนทุกครั้งที่เคยทำนะเราจะไปดูจากตรงไหนได้หน้าที่เท่าไหร่คะ153ถึง155เลยนักเรียนจะค้นคว้าใน5หัวข้อนี้ได้จากตรงนี้นะคะลงมือทำเรียนปลายทางทำด้วยนะคะ